Thank you.
มันน่าจะเหมือนช็อกโกแลตนะโอ้โหนี่ก็มีด้วยนั่นนะปูตูเป็นสิ่งก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยังไม่ดีแค่ยุโรปสมองต้องสมองจุดสองครับเจ็ดเสร็จดีเสร็จแล้วเสร็จนี่ก็เป้ามาให้เป้าเขาจีเป้าเอาบอกให้เอา10อันเอามา5อันวิ่งก่อนที่มีสองหาไม่เจอไอ้ไม่เจอบอลนิกิตโอเคเอาแค่นี้ก็ได้บอกว่าเอา10อันกินอย่างอื่นด้วยหนังอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนึงวันนี่มันจะเป็นอะไรวันนะโอ้นี่เท่าไหร่นี่มากกว่าเป็นนะ5นี่มากแล้วก็5ค่อยปีสิวนึงค่อยพอสิวนึงอันนี้อ่ะนี่ฮามัสวันดิงเก็ตโอเคขอคนละล้านเหรอเอามันช่วยเหรอยังไงอร่อยดีครับแล้วมันคุกมะพร้าวอ่ะมันเหมือนกับขนมอะไรบ้านเราอ่ะที่มันมีไส้หวานๆแล้วก็ขนมคุกมะพร้าวแล้วต้มร้อนๆเมื่อกี้เนี่ยก็ทำนะเดินเข้ามาจากทางด้านนอกนะฮะทางด้านที่อยู่ตรงคลักทาวเวอร์นะฮะหอนาฬิกานั่นสะพานที่อยู่หอนาฬิกาแล้วก็ข้ามสะพานมันก็เป็นจงเกิลวอล์กนะฮะส่วนน้องคนเดินนั่นนะฮะมาเรื่อยๆนะฮะก็น่าจะเหมือนกับส่วนน้องคนเดินบ้านเรานะคล้ายๆกันนะมีของกินของที่ระลึกของขายอะไรพวกนี้นะกิฟต์ช็อปเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับเลยอย่างนี้นะครับถ้าทางนี้ก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าไม่มีคนนะ
จะมีพวกก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้เนี่ยมีไหมบาร์บีคิวอาร์เอ็นซีเงินยากนะเสื้อเดี๋ยวเสื้อตัดเดี๋ยวตัดเสื้อตัดโอ้เงินเยอะมากเลยดีไปแล้วจะหามาเยี่ยมขึ้นอันนี้เป็นอะไรเป็นขนมเฮ้ยเดี๋ยวตั้งยามาแล้วปิดโอ้โหอันนี้สี RM นะฮะสีลิขิตนะครับลองดูไหมก็มีหอยด้วย1ชิ้น5ลิขิตนี่1ชิ้น5ลิขิตอันนี้1ชิ้นเจ็ดกิโลไม่ครับข้างในเลยเจ็ดกิโลบุฟิกนี่ก็หนึ่งชิ้นสี่ลิตรอันนี้เป็นไข่นกกระทาเหรออันนี้เหรออันนี้อ่ะวันพอเป็นไม้อย่างนี้ข้าวมัดโฟลิงเกตโฟลิงเกตนะอ๋อนี่นะวันสีลิงเกตนะฮะนี่สีลิงเกตนะครับYou want spicy or mayonnaise? You want spicy or mayonnaise? Chili mayonnaise? You want chili or mayonnaise? Two cups. Ah. Okay. Spicy. Halibut. This one. Thank you.นี่นั่งกินก่อนลาลาเราอย่างนั้นกินดูแล้วนะก็อร่อยดีนะไม่ได้เลยอร่อยครับครับอร่อยดีครับโรบินเฮ้ยยาย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 เฮ้เข้ามาลึกๆก็เริ่มจะซาแล้วนะคนก็โอ้มันก็ยาวลึกก็ไปข้างในนะยังไงดีโอ้ไปไหนบ้างThank you.
านที่บริเวณพระบานนี่นะฮะเดินออกไปจนสุดก็จะเป็นหอนาฬิกาพอดีนะฮะเดินกลับห้องอยู่ครับกลับที่พักนะมันจะมีร้านอาหารไหมเนี่ยมีแต่ของกินแบบเด็ดแค่ลูกชิ้นบ้านเราEverything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright.ไม่ไหวคนเยอะมากเป็นลำบากขอเก็บบรรยากาศข้างนอกดีกว่าก็เห็นบรรยากาศกันแหละร้านนี้นะโอ้น้ำผลไม้ปัดการจราจรผ่อนคลายแล้วออกมาเมื่อกี้ตรงนี้ก็ติดแล้วมันก็บางทีถ้าคนหยุดแล้วอยู่เยอะๆก็จะติดเบคอนไชนีสซอสเซจโอ้ชีสซอสเซจชิคเก้นสติ๊กก็ฟอไอเอ็มสิโอ้นี่ทานหอมไข่มุกเม็กซิกันยูคีบิ๊กโซตงโซตงคือปลาหมึกปลาหมึกนะโซตงWhat it is? อันนี้ชิคเก้นเหรอพ่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 อโอ้ฮามัสวันโปลิกิตพี่ขอเจนเอาอันนึงเอาหนึ่งนะศิริกิตนะฮะเดี๋ยวฮอตสติ๊กชิคเก้นเขาเจออันนี้เหรอชิคเก้นโอ้ no 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 ปักทำไมนี่เจ๊ซิโกเจ๊วันแล้วก็เดี๋ยว What you did นี่ก็เบอร์เกอร์ตัวตะปู
ชดลมอันนี้เหรออ๋อนั่นเหรอดิอันนี้เอาใส่ไปอ่ะเดี๋ยวผมเรียกแบบใช่ๆนี่ที่อยู่ก็แนวอ่ะวันทำมาพิชวนไม่ได้เฟเบอร์ไม่ได้เฟเบอร์ไม่ได้วัดโอ้โหไต้หวันครับเสียฮอตโต๊ะฮอตดอกกัสติกอืมโอ้จะเอาอะไรเย็นจะไปนะอยู่เจ้าเองโซต้องไม่ใช่ชิคกี้พายฮอตโต๊ะปลาหมึกอืมกับสติกดูเป็นเอ้ยอ๋อ sorry แทนที่วันนี่นี่ฮามัดนี่นี่เป็นหนังวันวันโน่นที่พอเทนที่พอเทนวันโมที่พอเทนที่พอเทนอ๋อฟอกถ้าสามอันก็สิบริงกิตนะอันนี้จะสั่งก็อันนั้นสี่ริงกิตแต่ว่าสามอันจะขายสิบริงกิตแล้วชิลี这个也是一样ชิลี่ชิลี่要一个别吧要吗我买两桶十块四十块四十栋换几粒啊เจ๊ดๆฮะฮอตไอวันฮอตโอเคโอเคคุณเนี่ยเรื่องภาวะใต้สื่อต้องกินกับชื่ออย่างไรอีกสําคัญอีกตรงที่สําคัญเต้นๆ yes เต้นๆ yes ไอ you want try 20ริงกิตนะฮะ3อย่าง20ริงกิตก็คืออันละ4นะฮะ4 32เดี๋ยวว่าถ้าเอา3อย่างนี่โอเคโอเคโอเคได้แล้วโอเคนี่อิ่มแล้วทีเนี้ยโอเคนั่งกินข้างนอกดีกว่าเขาไม่ให้เอาของเขาไปกินในห้องพักแล้วก็กินเดี๋ยวจะไปกินไงไม่ต้องไปกินเราบอกว่าช่วงนี้เรามาตรงจุดเดิมด้านหน้านะฮะมะพร้าวนะมะพร้าวพอที่มาโปรดักต์ดูอย่างนี้เลยนะนั่นนั่นเห็นไหมงานนี้โอ้กอดรอไว้แล้วกอดแล้วจะมีเครื่องควานมะพร้าวเลยนะฮาวมัสวันฮะซิกอย่าโอ้หกลิงกิตนะฮะอืมยี่สิบละอามาริซิงกามาริซิงกาโคโคนัทเชคโคโคนัทบอลเฟรียมาริปรานะหกลิงกิตนะด้านนอกนะดูฝั่งแม่น้ำมะละกา
ฮะริมฝั่งแม่น้ำมะละกานะฮะเป็นสะพานที่ข้ามคอที่ข้ามแม่น้ำมะละกาจากตอนนั้นก็ได้ว่าหอนาฬิกานะฮะหรือว่ารถแฟก็ได้นะฮะจัดสุรัตน์นะฮะตอนนั้นก็จะเป็นโบสถ์ฟิตของรัฐนะฮะแล้วก็แม่น้ำมะละกานะฮะนี่ท่าเรือที่ขึ้นเรือตรงนั้นนะฮะที่เป็นเรือโดยสารชมเมืองท่องเที่ยวอย่างนี้นะฮะอยู่ตรงโน้นนะฮะตรงหัวโค้งนั่นนะฮะเรือไปนั่นก็จะเป็นแม่ปากแม่น้ำมะละกาที่อะไรลงทะเลนะฮะตัวนี้เป็นจองเกอร์บล็อกนะฮะหรือว่าถนนคนเดินนะฮะจองเกอร์บล็อกนะตรงเข้าไปนะฮะตรงไปเลยนะมีเสียงแมลงกันวังอยู่นะฮะให้ดูบรรยากาศตรงนี้นะครับมีรถสามล้อไฟแสงสีอันเป็นเอกลักษณ์นะฮะเป็นเอกลักษณ์ของมะละกานะฮะคือถ้ามาที่นี่ก็ต้องมีอย่างนี้นะฮะก็นักท่องเที่ยวก็สามารถนั่งชมเมืองแล้วก็สาวรถไฟฟ้าปั่นไปชมเมืองนะฮะถ้าตอนกลางวันรู้สึกจะปั่นไปตรงโน้นนะครับไปทางเอฟาโมซานะฮะป้อมฟาโมซาตรงโน้นนะฮะถ้าตอนเย็นก็จะพาปั่นไปทางนี้นะฮะจังเกอร์นะฮะเก่งมากเลยส่วนราคานั้นต้องมาถามมาเองนะครับว่าถ้าปั่นไปตรงนู้นตรงนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะเขาน่าจะคิดเป็นชั่วโมงนะฮะอาจจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยไปตรงนี้บ้างนี้บ้างนี่นะชมไปเรื่อยๆก็ราคาก็ต้องมาสอบถามมาเองนะครับอันนี้เราไม่ได้ไปนั่งก็ไม่อยากจะถามราคานะครับเดี๋ยวเราไปถามเขามากแต่ไม่ได้แค่บริการเพราะว่าราคาก็คงจะไม่สูงมากแหละครับเพราะว่าก็มีคนใช้บริการอยู่เรื่อยๆนะฮะถ้าสูงมากเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะไม่ใช้บริการนะฮะมันก็เป็นราคาที่ก็แฮปปี้ทั้งผู้มาใช้บริการแล้วก็รถ3ล้อนี่นะฮะแต่ว่าปัดนะจากรุ่นเก่านะฮะรถนะฮะ3ล้อนะแบบวิถีดั้งเดิมนะฮะคือรุ่นใหม่คือรถที่ใช้เครื่องจักรนะฮะการที่รถใช้คนปั่นนี่มันดีอย่างนะครับคือการซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาก็จะง่ายนะฮะไม่ต้องมีเครื่องยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะคนก็ได้ออกกำลังกายแล้วก็แทนที่จะเอาค่าซ่อมมาเสียกับค่าซ่อมนะฮะก็เอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวดีกว่าใช่ไหมฮะถ้าเป็นรถเครื่องอย่างเงี้ยมันก็จะขาดความมีเสน่ห์ด้วยคนก็คงไม่ชอบหรอกถ้าเป็นรถเครื่องต้องปั่นเท่านั้นปั่นด้วยแรงคนนะแต่เรือนี่ก็ต้องเปลี่ยนมาใช้เรือยนต์แล้วแหละเพราะว่าถ้าให้คนพายนี่ก็กระแสน้ำก็คงจะไม่ไหวนะเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่พักนะครับผมจะดูว่าจากตรงนี้เราไปโอลาลาเวนเดเรียเนี่ยโอลาลาเวนเดเรียคาเฟ่เนี่ยใช้เวลามากน้อยแค่ไหนแล้วผ่าน
ตัวจุดไหนบ้างที่น่าสนใจนะก็มีร้านอาหารอยู่นะนี่เป็นท่าคาเฟ่แล้วนะจองเกอร์วอร์จองก็สไตร์จุดบริการตรงนี้ถ้าใครไม่ได้พักอยู่แถวนี้หรือพักไกลนะก็ต้องใช้บริการแท็กซี่นะฮะบางทีก็เดินเที่ยวมาทั้งวันก็เหนื่อยแล้วชาลิชูคง House of Authentic Delicious ทักซี่ร้านหานะฮะเดินไปแล้วมีพอแล้วมีแรงแล้วนี่พรุ่งนี้ต้องออกเดินทางแต่เช้านะฮะดังนั้นต้องขอนอนเก็บแรงไว้ก่อนเอาเนี่ยเดี๋ยวรอบิ้งเนี่ยมันไปแล้วเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะครับที่ริมฝั่งแม่น้ำมาลากานะฮะที่เมืองมรดกโลกมาลากาประเทศมาเลเซียนะครับเวลาในขณะนี้คือเวลาประมาณ3ทุ่มเศษๆของเวลาที่มาเลเซียแล้วนะครับบ้านเราก็เพิ่งจะ2ทุ่มเศษๆมีเสียงเหมือนเพราะบ้านเราก็จักกะจั่นนะไม่เกี่ยว